วันนี้ผมจะมาแนะนำสี Vallejo Surface Primer White หรือสีรองพื้นสีขาวของ Vallejo กันครับสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับ Channel นุ Modeler ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสีรองพื้นสีขาวของ Vallejo กันนะครับสีขาวรองพื้นแบบนี้นะครับเป็นแบบด้านซึ่งก็คือเวลาทาแห้งแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีไม่สะท้อนแสงนะครับไม่เหมือนกับพวกสีรองพื้นของ Macacolor นะครับที่จะเป็นสีแบบกึ่งมันกึ่งด้านรองพื้นสีขาวนะครับเหมาะสำหรับการรองพื้นสีที่เป็นสีอ่อนอย่างเช่นพวกสีเหลืองหรือสีฟ้านะครับเพื่อให้สีพวกนี้เนี่ยเวลาทาหรือพ่นออกมาแล้วไม่เพี้ยนโปรโมเดลเลอร์บางท่านนะครับก็เลือกใช้สีขาวเป็นสีรองพื้นสีหลักสีเดียวเลยก็มีเหมือนกันนะครับโดยเจ้าสีรองพื้นสีขาวของ Vallejo ตัวนี้สามารถใช้รองพื้นด้วยผู้กันหรือว่าสามารถใช้พ่นผ่านแอร์บรัชก็ได้แต่อย่างที่ทราบกันนะครับว่าการทาผู้กันด้วยสีขาวเนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่งยากที่สุดแล้วผมแนะนำว่าถ้าคิดจะใช้รองพื้นในพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับอาจเลี่ยงไปใช้สีที่เป็นสีกระป๋องอย่างเช่นสีธรรมย่ากระป๋องสีขาวพวกนี้แทนน่าจะสะดวกกว่านะครับเพราะอย่างผมเองเนี่ยผมชอบใช้สีขาวตัวนี้ผสมกับสีอื่นนะครับเพื่อให้มันเกิดความสว่างมากขึ้นหรือผสมกับสีรองพื้นอื่นๆเช่นเอาสีขาวผสมสีดำให้เป็นรองพื้นสีเทาอะไรพวกนี้มากกว่าที่จะใช้รองพื้นเพียวๆนะครับแต่สำหรับคนที่ต้องการซื้อไปใช้แทนสีขาวเหมือนอย่างที่ผมใช้นะครับหรือว่าต้องการซื้อไปผสมกับสีอื่นผมแนะนำสีขาวรองพื้นของ Vallejo แบบนี้นะครับโดยเฉพาะแบบ60หรือแบบ200 ml เนี่ยผมว่าคุ้มเลยเพราะว่าซื้อทีเดียวเนี่ยอยู่กันนานๆกันไปเลยนอกจากนี้เหมือนที่ผมเคยได้แนะนำไปในวิดีโอการเลือกซื้อสีสำหรับมือใหม่นะครับใครที่เริ่มคิดจะซื้อสี Vallejo มาใช้นะครับผมแนะนำให้เริ่มจากการซื้อสีขาวและดำก่อนทีนี้ถ้าตัวเองรู้ว่าเป็นคนใช้สีขาวเยอะนะครับก็อาจจะลองซื้อเป็นสีรองพื้นแทนเพื่อให้ประหยัดนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้นานก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับในวิดีโอนี้แล้วก็ถ้าใครชอบนะครับก็รบกวนกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆจากทางเราได้ในภายหลังนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับงานในเรื่องการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ